สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มูบารอกมะมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความกรุณาปราณีใจของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พึงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่ร่วมรับชมและรับฟังรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงประทานเนียมัตประทานความโปรดปรานต่างๆให้กับพวกเรานั้นในชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้ประทานให้กับพวกเราเพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนั่นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเนียมัตความโปรดปรานที่พระองค์ได้ทรงมอบให้กับพวกเราทั้งสิ้นนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ตรงนี้เราต้องชูกรให้มากๆเพราะอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ทรงบอกเอาไว้ว่าละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมถ้าหากพวกท่านนั้นทำการขอบคุณแท้จริงฉันนั้นจะทรงเพิ่มพูนให้กับพวกท่านดังนั้นเมื่อเราได้รับโอกาสเมื่อเราได้มีโอกาสได้ทำการศึกษาหาความรู้หรือได้มีโอกาสได้ทำความเข้าใจในส่วนของอันอิสลามตรงนี้นับว่าเป็นเนียมัตที่ยิ่งใหญ่นี่ถือว่าเป็นความโปรดปรานที่พระองค์ได้ทรงมอบให้กับพวกเราทุกๆคนดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงนั่นก็คือจะทำอย่างไรให้สิ่งที่เรานั้นได้รับฟังได้เข้าสู่หัวใจของเราได้ผ่านการไตร่ตรองได้ผ่านการนึกคิดแล้วก็ได้นำสู่การปฏิบัติและได้สู่การเผยแพร่ในภายภาคหน้านะครับผมตรงนี้เนี่ยทำอยู่แล้วเราได้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในการพูดคุยในการแนะนำนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องราวของอันอิสลามในหัวข้อเกี่ยวกับดุอาในชีวิตประจำวันนะครับผมซึ่งวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เราก็เดินทางมาถึงในส่วนของดุอายามเช้าและดุอายามเย็นนะครับผมในสิ่งที่เราควรที่จะกล่าวในยามเช้าซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้นำเรียนกันท่านพี่น้องไปแล้วในบางส่วนเกี่ยวกับดุอายามเช้าและก็ดุอายามเย็นนะครับในบางดุอาในบางตัวบทนะครับผมสิ่งที่เราสมควรที่จะนำมากล่าวในยามเช้าซึ่งตรงนี้ผมก็อยากจะทบทวนกับท่านพี่น้องสักเล็กน้อยนะครับผมเกี่ยวกับในช่วงเวลาที่เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะทำการกล่าวดุอาที่เรานั้นได้รำเรียนกันไปเนี่ยนะครับผมทั้งในยามเช้าและในยามเย็นนะครับผมตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของดุอาในยามเช้าและดุอายามเย็นเนี่ยมีจำนวนมากมีถูกกล่าวเอาไว้ในหนังสือต่างๆถูกกล่าวเอาไว้ในช่วงในหะดีษต่างๆนะครับผมมากมายแต่วันนี้ที่ผมมานำเรียนกับท่านพี่น้องเนี่ยเป็นบางส่วนในช่วงเวลาสำหรับช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะกล่าวดุอายามเช้านั้นได้นั้นก็คือเนี่ยตั้งแต่ในช่วงเวลาตั้งแต่เวลาฟายัดเป็นต้นไปนะครับผมถึงจนกระทั่งถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกล่าวดุอาได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเรานั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ทำการกล่าวในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็คือให้เราสามารถที่จะกล่าวได้จนกระทั่งถึงเวลาตะวันคล้อยนะครับผมตรงนี้เนี่ยในส่วนของดุอายามเช้าเนี่ยเราสามารถที่จะกล่าวได้และมาส่วนในส่วนของดุอายามเย็นนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะเริ่มกล่าวได้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลาหลังอัสรีเป็นต้นไปนะครับผมเวลาหลังอัสรีเป็นต้นไปนะครับยาวจนกระทั่งตลอดทั้งคืนนะครับจนกระทั่งถึงเวลาซุบฮีเวลาฟายัรนะครับผมตรงนี้เนี่ยด้วยกับเวลาที่มีความกว้างขวางนะครับผมเราสามารถที่จะกล่าวดุอาทั้งยามเช้าและยามเย็นได้ตรงนี้เนี่ยเพื่อที่ว่าเนื่องจากว่าเวลาเนี่ยมีเป็นเวลาระยะยาวนะครับผมเราสามารถที่จะกล่าวได้ทั้งในยามเช้าและยามเย็นนะครับผมวันนี้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมา
นำเสนอกับท่านพี่น้องนะครับในตัวบทดุอาต่อไปนะครับผมซึ่งดุอาตรงนี้เนี่ยเป็นดุอาที่ถูกกล่าวเอาไว้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ได้บอกกับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ท่านนั้นเนี่ยได้ชายคนหนึ่งได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้กล่าวกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์มาลากีตุมินอักรอบินละดาวัดนี้อัลบาริฮะยารอซูลุลลอฮ์โอรอซูลุลลอฮ์ฉันนั้นเนี่ยได้รับความบาดเจ็บนะครับผมจากการต่อยการกัดของแมงป่องนะครับผมในเมื่อคืนเนี่ยฉันได้รับอาการบาดเจ็บเนี่ยจากการที่แมงป่องได้มาต่อยฉันนะครับผมได้มาชายคนนี้เนี่ยได้มาร้องเรียนได้มากล่าวกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงสิ่งนี้นะครับถัดมาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ทำการสอนได้ทำการบอกกับซอฮาบะห์ท่านนี้ต่อไปว่าอามาลาวกุลตะฮีนะอัมไซตะอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอลักท่านมีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกับชายคนนี้นะครับที่ได้มาร้องเรียนกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าท่านนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านนั้นได้กล่าวดุอาต่อไปนี้ที่ฉันนั้นจะสอนกับท่านเนี่ยในยามเย็นในยามเย็นนะครับท่านนั้นจะลัมยาดุรอกะมันจะไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำอันตรายกับท่านได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยจากฮะดีษบทนี้ก็คือมีดุอาบทหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับชายที่มาหาท่านว่าถ้าหากท่านกล่าวดุอาบทนี้แล้วเนี่ยในยามเย็นเนี่ยจะไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำร้ายท่านได้ลัมยะดุรอกะนะครับผมตรงนี้เนี่ยดุอาบทนั้นนั่นก็คืออาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอลักอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอลักฉันขอความคุ้มครองด้วยกับคำพูดของอัลลอฮฺตะอาลาที่มีความสมบูรณ์แบบนะครับให้พ้นจากความชั่วร้ายให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายของสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสร้างอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอลักเป็นดุอาสั้นๆนะครับผมที่เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะกล่าวได้เป็นดุอาที่เรานั้นสามารถที่จะท่องจำและนำมากล่าวได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยในอีกหะดีษบทหนึ่งได้กล่าวไว้เสริมว่าให้เรานั้นเนี่ยกล่าวดุอาบทนี้3ครั้งด้วยกันอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอลักอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอลักตรงนี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะนำมากล่าวได้ทั้งในยามเช้าและก็ยามเย็นนะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นดุอาบทหนึ่งสั้นๆที่เรานั้นสามารถที่จะกล่าวได้นะครับผมและถัดมานะครับมีอีกหนึ่งตัวบทดุอาที่เรานั้นสามารถที่จะกล่าวได้ซึ่งมีภาคผลนะครับมีความประเสริฐที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับผมในหะดีษที่ว่าเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวไว้ว่ามันกอลาฮีนะยุสบิฮูเอายุมซีบุคคลใดที่เขานั้นได้กล่าวดุอาที่จะกล่าวต่อไปนี้นะครับในยามเช้าเอายุมซีหรือในยามเย็นนะครับผมเขานั้นเนี่ยจะได้รับภาคผลต่อมานะครับผมในตัวบทหะดีษนั้นได้กล่าวถึงตัวบทนะครับผมในตัวบทดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับผมดุอาบทนั้นนั่นก็คือเนี่ยดุอาบทนี้เนี่ยที่ได้กล่าวเอาไว้นะครับในหะดีษก็คืออัลลอฮุมมะอินนีอัสบะฮตุอุชฮีดุกะวะอุชฮีดุฮะมะลาตะอัรชิกะวะมะลาอิกะตะกะวะญะมีอะคอลกิกะอันนะกะอันตะลาอิลาฮะอิลลาอันตะวะอันนะมุฮัมมะดันอับดุกะวะรอซูลุกะดุอาบทนี้ครับอัลลอฮุมมะอินนีอัสบะฮตุอุชฮีดุกะวะอุชฮีดุฮะมะลาตะอัรชิกะวะมะลาอิกะตะกะวะญะมีอะคอลกิกะอันนะกะอันตะลาอิลาฮะอิลลาอันตะวะอันนะมุฮัมมะดันอับดุกะวะรอซูลุกะ
นี่เป็นบทดุอาที่เราสามารถที่จะกล่าวได้นะครับในยามเช้าและยามเย็นซึ่งต่อมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าใครก็ตามที่เขาได้กล่าวดุอาบทนี้นะครับผมภาพผลที่เขาจะได้รับนั่นก็คืออะตักัลลอฮุรูบูอาฮูมินันนารถ้าเขากล่าว1ครั้งอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นจะทรงทำให้1ส่วน4ของร่างกายของเขานั้นเนี่ยปลอดภัยจากไฟนรกฟะมันกอลาฮามัรตัยนอะตักัลลอฮุนิสฟะฮูมินันนารและบุคคลใดที่เขาได้กล่าวดุอาบทนี้ในยามเช้าหรือยามเย็น2ครั้งด้วยกันอัลลอฮ์ตาลาจะทรงทำให้ครึ่งหนึ่งของร่างกายของเขานั้นเนี่ยปลอดภัยจากไฟนรกวะมันกอลาฮาซะลาซันบุคคลใดที่เขาได้กล่าว3ครั้งอะตักัลลอฮุตะอาลาซะลาซะตะอัรบะอีฮิถ้ากล่าว3ครั้งอัลลอฮ์ตาลาจะทรงทำให้3ส่วน4ของร่างกายเนี่ยของเขาปลอดภัยจากไฟนรกฟะอินกอลาฮาอัรบะอันอะตักัลลอฮุตะอาลามินันนารและถ้าหากว่าเขากล่าว4ครั้งด้วยกันดุอาบทเดิมกล่าว4ครั้งซ้ำกัน4ครั้งนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงทำให้เขานั้นเนี่ยปลอดภัยทั้งร่างกายจะทำให้ร่างกายของเขานั้นเนี่ยทั้งร่างกายเลยปลอดภัยจากไฟนรกดังนั้นตรงนี้นะครับพี่น้องท่านมีเกียรติทุกท่านวันนี้เราจะเห็นถึงภาคผลนะครับผมที่เรานั้นเนี่ยควรที่จะตักตวงมันอาจจะเป็นดุอาบทที่เรานั้นเนี่ยอาจจะไม่เคยที่จะท่องจำหรือไม่เคยที่จะผ่านหูนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะนำเอาดุอาข้างต้นนะครับมาทำการฝึกอ่านทำการฝึกฝนท่องจำถ้าหากไม่สามารถท่องจำได้เราสามารถเขียนนะครับเขียนลงในกระดาษเขียนลงในสมุดนะครับผมอาจจะเขียนเป็นเราไม่สามารถเขียนภาษาอาหรับได้เราสามารถเขียนเป็นคำอ่านได้นะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะได้มีการฝึกฝนทั้งอ่านในยามเช้า4ครั้งอ่านในยามเย็น4ครั้งด้วยกันเพื่อที่ว่าร่างกายของเราเพื่อที่ว่าร่างกายของเราตะอาลาจะทรงปกป้องให้พ้นจากไฟนรกตรงนี้เนี่ยดุอาบทนี้ก็คือจะเน้นย้ำอีกครั้งนึงนั่นก็คืออัลลอฮุมมะอินนีอัสบะฮตุอุชฮิดุกะวะอุชฮิดุฮะมะลาตะอัรชิกะวะมะลาอิกะตะกะวะญะมีอะคอลกิกะأنك أنت لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك ตรงนี้นะครับท่านพี่น้องที่มีเกียรตินี่เป็นดุอาบทที่2สำหรับวันนี้นะครับผมที่เราได้ทำการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในส่วนของดุอาบทที่1นั่นก็คืออะอูซุบิกาลิมาติลลาฮิตตามมาติมินชัรริมาคอลักอะอูซุบิกาลิมาติลลาฮิตตามมาติมินชัรริมาคอลักตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงภาคผลความประเสริฐนะครับเมื่อเราได้กล่าวดุอาข้างต้นแล้วเนี่ยจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะสามารถทำอันตรายเราได้นะครับถ้าเราอ่านในยามเช้าตลอดทั้งวันอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงปกป้องสิ่งอันตรายให้พ้นจากตัวเราแต่ถ้าว่าเราอ่านในยามเย็นนะครับผมอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะทรงปกป้องให้เรานั้นเนี่ยปลอดภัยจากภัยอันตรายนะครับตลอดทั้งคืนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็น2บทดุอาที่เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะกล่าวสามารถที่จะนำมาเป็นบทรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถที่จะนำเอามาเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติเป็นประจำนะครับผมตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ในส่วนของดุอาบทแรกนะครับที่เราได้เรียนไปก่อนหน้านี้เนี่ยเกี่ยวกับดุอายามเช้านะครับผมเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ทุกวันนะครับเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ทุกๆวันเราอาจจะเริ่มจากดุอาบทง่ายๆที่เราเคยคุ้นชินที่เราเคยได้ยินนะครับผมเป็นดุอายามเช้าเบื้องต้นนะครับเราสามารถที่จะนำมากล่าวได้โดยบรรดาอุลามะนะครับโดยเฉพาะท่านอิหม่ามนะวาวีนะครับผมที่ท่านได้กล่าวไว้ในหนังสืออันอัลกัรนะครับว่าในเกี่ยวกับดุอายามเช้าและยามเย็นเนี่ยมีมากมายนะครับผมมีมากมายถ้าหากว่าเราสามารถที่จะกล่าวได้ในทุกๆเช้าในทุกๆเย็นเนี่ยเราสามารถกล่าวได้ทั้งหมดนั่นคือความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ทรงประทานให้กับพวกเรา
แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความสามารถเราไม่มีความสามารถที่จะกล่าวได้ทั้งหมดเราไม่สามารถที่จะท่องจำได้ทั้งหมดเนี่ยให้เรานั้นเนี่ยเลือกเอาบางส่วนจากดุอาต่างๆที่เราได้เรียนนะครับให้เราเลือกมาอ่านในยามเช้าเพราะเมื่อเราเริ่มวันในยามเช้าเนี่ยด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยตลอดทั้งวันก็จะมีแต่สิ่งดีงามเข้ามาสู่ในชีวิตของเราดังนั้นเนี่ยท่านพี่น้องที่มีเกียรตินะครับวันนี้ผมก็ได้นำมาบอกกับท่านพี่น้องก่อนหน้านี้เนี่ยในหลายๆตัวบทด้วยกันในเป็นบางส่วนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะทำได้นั่นก็คือการฟังบ่อยๆการท่องจำนะครับผมหรือแม้กระทั่งเราจดลงกระดาษลงสมุดนะครับผมของเราเนี่ยเพื่อให้ที่ว่าพอถึงเวลาเราสามารถที่จะนำเอามากล่าวได้เราสามารถที่จะนำเอามาท่องจำได้นะครับผมแล้วก็แน่นอนสิ่งที่มันซ่อนอยู่สิ่งที่มันจะรอเราอยู่เนี่ยหลังจากที่เราได้กล่าวเนี่ยคือมีภาคผลมีความประเสริฐที่อัลลอฮฺสุลตารานั้นเนี่ยได้ทรงเก็บเอาไว้ให้กับพวกเรานะครับคนที่กล่าวดูอายามเช้านะครับผมอินชาอัลลอฮ์นะครับผมในโอกาสถัดไปนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับผมตรงนี้เนี่ยว่าดูอาในยามเช้าเนี่ยที่ผมวันนี้ผมบอกว่ามีอีกหลายๆตัวบทด้วยกันเราก็จะมาดูกันว่ามีดูอาบทใดที่หรือที่ฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บันทึกเอาไว้ที่ได้สอนกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับเกี่ยวกับดูอาในยามเช้าในสิ่งที่อัซการ์บทรำลึกที่เราสามารถกล่าวได้ในยามเช้าและในยามเย็นว่า มีดูอาบทใดอีกนะครับและเรามาดูกันว่าภาคผลความประเสริฐที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงการันตีไว้สำหรับบุคคลที่ได้กล่าวดูอายามเช้าและยามเย็นว่าพวกเขานั้นจะได้รับอะไรเรามาติดตามกันนะครับในตอนต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์วะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมาผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม